ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Honda Civic โฉมนี้หรือในตลาดรถมือ2เรียกกันว่าโฉมเตารีดแม้จะตกรุ่นไปนานหลายปีแล้วก็ตามแต่หลายคนก็ยังคงอยากได้มาครอบครองเพราะเป็นรถขนาดกระทัดรัดรูปทรงไม่ตกยุคเครื่องยนต์ความจุไม่มากแถมกำลังดีแถมประหยัดอีกต่างหากสำหรับคนงบน้อยและอยากจะลองคบหากับ Honda Civic ดูคิดว่าโฉมนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะยังมีวิ่งกันอยู่บนท้องถนนอะไหล่หาไม่ยากค่าเลี้ยงดูไม่แพงมากนัก Honda Civic 1.6i Honda Civic รุ่นเตารีดด้วยรูปโฉมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นตัวรถออกแบบแบนๆโค้งมนรอบคันหน้ามองซึ่งแตกต่างจาก Honda Civic โฉมก่อนหน้านี้ทำให้ Civic โฉมเตารีดได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากในบอดี้นี้จะมีให้เลือกหลากหลายเวอร์ชันมีทั้งเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรและ 1.6 ลิตรโดยคันที่วางเครื่อง 1.5 ลิตรจะใช้รหัสว่า EX เป็นรุ่นเครื่อง 1.5 ลิตรเกียร์ออโต้ส่วนรหัส LX เป็นรุ่นเครื่อง 1.5 ลิตรเช่นกันแต่ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาถ้าท้ายรถเขียนว่า EXI ก็แสดงว่า Civic คันนั้นวางเครื่อง 1.6 ลิตรเกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นรหัส LXI ก็วางเครื่องบล็อกเดียวกันแต่ใช้เกียร์ธรรมดา5สปีดส่งกำลังแทนในช่วงปีท้ายๆประมาณ 1,995 จะมีเครื่อง VTEC มาให้เลือกอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วย Honda Civic ได้รับการออกแบบห้องโดยสารให้ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ดูดีและกว้างขวางนั่งสบายสำหรับผู้โดยสาร 4-5 คนแผงหน้าปัดขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจนพวงมาลัยแบบ3ก้านกึ่งสปอร์ตอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกและกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับด้วยไฟฟ้าส่วนเบาะนั่งออกแบบให้กระชับตัวผู้นั่งดีวัสดุที่ใช้หุ้มเบาะเป็นแบบผ้าสักหลาดสลับหนังเทียมซึ่งก็ทำให้น่ามองกว่าการใช้หนังเทียมเพียงอย่างเดียวหุ้มเบาะเนื้อที่รวมของห้องโดยสารจัดสรรได้ค่อนข้างกระชับไม่ถึงกับกว้างมากมายแต่ก็ไม่คับแคบเหมือนรถขนาดเดียวกันบางรุ่นHonda Civic โฉมเตารีดนี้มีเครื่องยนต์ให้เลือก3บล็อกได้แก่บล็อกเล็กสุด 1.5 ลิตรใช้คาร์บูเรเตอร์จ่ายเชื้อเพลิงและอีก2บล็อกก็เป็นเครื่อง 1.6 ลิตรใช้เชื้อเพลิงด้วยหัวจีด PGM FI ของ Honda แต่ในช่วงปลายของโฉมนี้ก็มีเครื่อง VTEC มาจำหน่ายด้วยสำหรับเครื่อง 1.6 ลิตรหัวฉีดบล็อกนี้เป็นเครื่องบล็อก4สูบเรียง SOHC 16วาล์วปริมาณความจุรวม 1,590cc ให้กำลังสูงสุด120แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ออโต้4สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดสำหรับเกียร์ออโต้ของ Honda ในยุคนั้นอาจจะยังไม่ทันสมัยเหมือนในยุคปัจจุบันเวลาเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละครั้งจะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นอาการปกติของเกียร์ออโต้สไตล์ Honda Matic ในยุคเมื่อ10กว่าปีก่อนนั่นเองเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรบล็อกนี้โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่น่าคบหาด้วยบล็อกหนึ่งเพราะดูแลรักษาไม่ยากไม่รวมนักถ้าดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญให้ความประหยัดได้น่าประทับใจใช้งานในเมืองสามารถทำได้ค่อนข้างดี Honda Civic ใช้ช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Honda ในยุคนั้นโดยใช้ช่วงล่างแบบอิสระ Double Wishbone หรือปีกนก2ชั้นคอยสปริงโช๊คอัพและเหล็กกันโค้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังข้อดีของระบบรองรับประเภทนี้อยู่ตรงที่สามารถรักษามุมล้อให้คงเดิมได้เกือบทุกพื้นผิวถนนจึงทำให้รถเกาะถนนดีเป็นพิเศษแต่จะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบช่วงล่างของ Civic โฉมนี้โดยรวมกับไม่เกาะถนนดีเท่าที่น่าจะเป็นอาจจะเพราะลากโช๊คอัพที่ติดตั้งมาจากโรงงานมีความหนืดน้อยเกินไปก็เป็นได้ส่วนระบบเบรกของ Honda Civic นั้นใช้ด้านหน้าแบบดิสเบรกมีช่องระบายความร้อนล้อหลังใช้แบบดัมเบรกพร้อมติดตั้งวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกมาให้ด้วยแต่ไม่ใช่ระบบ ABS นะครับเรื่องประสิทธิภาพในการเบรกจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้สามารถชะลอความเร็วรถได้ตามต้องการเรื่องซ่อมไม่น่าห่วงเพราะรถในตระกูล Honda มีชื่อเสียงเรื่องสภาพรถค่อนข้างดีเพราะส่วนใหญ่จะเข้าเช็คและซ่อมบำรุงในศูนย์บริการของ Honda เองเสียส่วนใหญ่อะไหล่ที่เปลี่ยนให้จึงเป็นอะไหล่แท้ใช้งานได้นานตามระยะที่กำหนดแม้ผ่านมาหลายปีอู่ซ่อม Honda จะเปิดแข่งกับศูนย์บริการมากขึ้น
แต่ถ้าพูดถึงคุณภาพอะไหล่แล้วก็ใกล้เคียงกันเพราะอะไหล่หลายตัวยังต้องเบิกจากศูนย์บริการของ Honda อยู่ดีโดยสรุปแล้วถ้าคิดจะคบหากับรถรุ่นนี้ก็มั่นใจได้ว่าค่าบำรุงรักษาไม่แพงมากนักเพราะมีอู่ซ่อม Honda ที่เจ้าของอู่เคยเป็นช่างในศูนย์บริการออกมาเปิดให้บริการมากมายแถมด้วยมีอะไหล่และชุดแต่งต่างๆทั้งในสภาพมือ2จนถึงใหม่แกะกล่องก็ยังสามารถหามาใช้ได้อย่างไม่ยากนัก